ครับมาพบกับเราอีกครั้งครับตลอดวิจารณ์แหละครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องหานท้าชะตาฟ้าพิศนายุทธจักรในตอนนี้บนเนินเขาจิงเคอจับจ้องมองดูรถม้าสีดำที่จอดอยู่บนทางหลวงที่เชิงเขาอย่างโดดเดี่ยวชั่วคู่ให้หลักหน้ากากสีเงินก็มาเกิดความโกรธแค้นแต่ว่ามือที่ยึดสายบังเหียนของม้านั้นไม่ได้มีเพียงมือของจิงเคอสองข้างหลังเหตุการณ์ความวุ่นวายในมานครเมื่อปีที่7ในรัชกาลชิงลี่ตระกูลฉินล่มสลายตอนนั้นจิงเคอสวมหน้ากากสีเงินใช้ทวนแทงทะลุร่างของฉินเหิงแล้วจิงเคอก็ได้กลายเป็นบุคคลที่ได้รับการกล่าวขานโดยเฉพาะ3ปีมานี้เฉินปิงผิงตั้งใจปลูกฝังเลือดใหม่ให้กับสำนักตรวจสอบแล้วก็ส่งมอบไปกับฟ่านเสียนจิงเคอเป็นคนสนิทของฟ่านเสียนจึงเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการทัพธมินดำที่ขึ้นตรงต่อตึกที่5สำนักตรวจสอบก่อนหน้านี้เฉินปิงผิงถูกอุ้มขึ้นรถม้าจิงเคอจึงเกิดความโกรธแค้นและสิ้นหวังจากนั้นใช้เท้าหนีบท้องม้าแล้วก็คิดนำทัพธมินดำในสังกัดโถมลงไปช่วยเฉินปิงผิงเนื่องเพราะจิงเคอไม่อาจมองดูเฉินปิงผิงเหยียบย่างเข้าสู่หนทางตายในลักษณะนี้ได้ครั้งกระนั้นจิงเคออยู่ในทัพตระกูลฉินซึ่งจิงเคอนั้นถูกข่มเหงรังแกและในการซ้อมรบตามปกติจิงเคอจึงลงมือป้องกันตัวมิฆาทิ่มแทงบุตรคนโตของตระกูลฉินเสียชีวิตนะแต่นั้นจิงเคอจึงถูกขังในคุกมืดส่วนภรรยาและคนในครอบครัวที่อยู่ในชนบทก็ถูกตระกูลฉินลอบฆ่าจนหมดสิ้นส่วนจิงเคอก็กลายเป็นคนตายผู้หนึ่งมิฆาถูกเฉินปิงผิงลอบช่วยเหลือเอาไว้แล้วก็จัดให้อยู่ในทัพธมินดำทั้งสวมหน้ากากสีเงินปกปิดโฉมหน้าที่แท้จริงเอาไว้เพราะเพื่อการล้างแค้นเพื่อตอบแทนบุญคุณจิงเคอจึงล้างอยู่ในทัพธมินดำในตำแหน่งรองผู้ประชาการทัพธมินดำต่อมาฟ่านเสียนให้โอกาสจิงเคอได้ล้างแค้นดังนั้นจิงเคอจึงสำนึกบุญคุณต่อฟ่านเสียนแต่จิงเคอก็ทราบดีว่าเป็นเฉินปิงผิงที่หยิบยื่นโอกาสในการมีชีวิตให้แก่ตนเองจิงเคอจึงให้ความเคารพเฉินปิงผิงในฐานะบิดาคนที่2ทัพธมินดำนั้นตั้งขบวนอยู่บนเขาส่วนเก้าอี้ล้อเลื่อนของเฉินปิงผิงนั้นก็ถูกยกขึ้นรถม้าไปแล้วส่วนในใจของจิงเคอนั้นก็มาเกิดความคิดฆ่าฟันขึ้นแล้วก็คิดถมลงจากเขาแต่จิงเคอถูกคนศีรษะล้านที่ด้านข้างยึดสายบังเหียนม้าเอาไว้และเมื่อเป็นเช่นนั้นจิงเคอจึงหันไปอย่างโกรธแค้นและดวงตาก็ทอแววประกายเย็นเยียบจิงเคอมองดูคนศีรษะล้านแต่ก็ไม่ได้ลงมือเนื่องเพราะคนศีรษะล้านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสำนักตรวจสอบแล้วก็เคยรับตำแหน่งสำคัญเป็นผู้ดูแลตึกที่7และคนศีรษะล้านก็ย้ายตัวเองมาเป็นผู้คุมคุกในสำนักตรวจสอบส่วนฟ่านเสียนก็เคยพบคนศีรษะล้านครั้งนึงแล้วจากนั้นคนศีรษะล้านก็กล่าวว่าท่านผู้นำบอกว่าภารกิจของท่านคือนำทัพธมินดำ 4,000 นายคุ้มครองรถม้าสีดำพ้นจากเขตแดนแล้วจากนั้นส่งมอบทัพธมินดำ 4,000 นายแก่ฟ่านเสียนสีหน้าของชายศีรษะล้านนั้นทั้งชราภาพและอิดโรยส่วนลึกในใจของชายศีรษะล้านนั้นก็เป็นเช่นเดียวกับจิงเคอที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและโกรธแค้นแต่ชายศีรษะล้านนั้นเป็นคนเก่าแก่ที่เฉียนพิงผิงไว้วางใจมากที่สุดวันนี้ชายศีรษะล้านปรากฏกายขึ้นในทัพธมินดำเพราะว่าได้รับคำสั่งจากเฉียนพิงผิงให้ควบคุมดูแลทัพธมินดำให้ดีในตอนนี้จิงเคอจ้องมองดูชายศีรษะล้านแล้วก็กล่าวอย่างเย็นชาช้าๆว่าท่านทราบหรือไม่หากได้เท้าเฉียนกลับถึงมหานครก็ไม่สามารถกลับออกมาอีกคนศีรษะล้านพอฟังก็กล่าวโดยไม่ลดลาวาสอกว่านี่เป็นความประสงค์ของท่านผู้นำทุกประการที่เรากระทำไปล้วนทำตามเจตนารมณ์ของท่านผู้เฒ่าในตอนนี้จิงเคอเมื่อมองดูทางหลวงนั้นแล้วจากนั้นก็เห็นเฉินปิงผิงได้เหลียวหน้ามองมาแล้วดวงตาของเฉินปิงผิงก็ทอแววดุร้ายประการหนึ่งส่วนจิงเคอก็สั่นสะท้านขึ้นคราหนึ่งจากนั้นยกมือขวาขึ้นอย่างช้าๆกำมือแล้วก็สะกดควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาเอาไว้เนื่องนานให้หลังรถม้าสีดำของเฉินปิงผิงก็ได้เหยียบย่างเข้าสู่เส้นทางกลับมหานครอย่างช้าๆส่วนจิงเคอก็ได้สูดลมหายใจเข้าไปลึกๆแล้วก็ปลดหน้ากากสีเงินลงมาแล้วก็เผยให้เห็นรอยแผลอันน่ากลัวบนใบหน้าแต่ผ่านไปเนิ่นนานจิงเคอยังไม่กล่าววาจาจิงเคอกำลังบอกลาเฉินปิงผิงแล้วก็ทราบว่าหลังจากนี้คงไม่ได้พบกับเฉินปิงผิงอีกแล้วดังนั้นดวงตาของจิงเคอจึงเปียกชุ่มขึ้นมาส่วนคนศีรษะล้านที่นิ่งเงียบอยู่นั้นใบหน้าก็ปรากฏรอยยิ้มเล็กน้อยส่วนดวงตาก็ทอแววยินดีต่อความตายชนิดหนึ่งคนศีรษะล้านลงจากหลังม้าแล้วก็คุกเข่าต่อทางหลวงจากนั้นโขกศีรษะลงครั้งหนึ่งจิงเคอได้มองดูสีหน้าของชายศีรษะล้านแล้วใจก็ต้องหายวูบจิงเคอนั้นทราบว่าผู้อาวุโสท่านนี้หลังจากบรรลุภารกิจการจับตาดูตนเองพ้นจากเขตแดนผู้อาวุโสท่านนี้คงติดตามใต้เท้าเฉินลงสู่ปรภพในตอนนี้จิงเคอบังเกิดความหดหู่ใจขึ้นแต่จิงเคอก็ไม่ได้กล่าวอะไรจิงเคอเพียงลงจากหลังม้าแล้วก็คุกเข่าโขกศีรษะต่อทางหลวงเบื้องล่างส่วนทัพธมินดำก็พากันลงจากหลังม้าคุกเข่ายังลายบนเนินเขาโขกศีรษะต่อทางหลวงที่ไร้ผู้คนและนี่เป็นการน้อมส่งต่อเฉินปิงผิงชั่วคู่ให้หลังจิงเคอค่อยสวมหน้ากากสีเงินใหม่แล้วก็กล่าวเสียงแหบผ้าว่าเลิกขบวนมุ่งสู่ตะวันออกใช่แล้ว
ทัพทมิฬดำทั้ง 4,000 นายนี้เป็นหน่วยรบที่เข้มแข็งที่สุดของสำนักตรวจสอบไม่ว่าฮ่องเต้เตรียมจัดการเฉินปิงผิงอย่างไรไม่ว่าราชสำนักใช้วิธีริดรอนสำนักตรวจสอบและก็ป้องกันการโต้กลับของเฉินปิงผิงทัพทมิฬดำถือเป็นหนามตำตาของราชสำนักจิงเคอรับคำสั่งเฉินปิงผิงแล้วก็ต้องรักษาทัพทมิฬดำ 4,000 นายนี้นำส่งออกจากเขตแดนลัดชิงจากนั้นส่งถึงมือฟ่านเสียนนี่เป็นหนึ่งในของขวัญที่เฉินปิงผิงส่งมอบต่อฟ่านเสียนแล้วจิงเคอก็ล่วงรู้ความสำคัญของภารกิจนี้ดังนั้นขณะที่จิงเคอนำทัพทมิฬดำควบมาลงจากเนินเขาเงาหลังของจิงเคอจึงดูหนักอึ้งยิ่งและหากว่าเฉินปิงผิงต้องการเปิดศึกกับฮ่องเต้สามารถใช้ทัพทมิฬดำทั้ง 4,000 นายนี้ลงมือต่อภายในลัดชิงแล้วก็กรีดเป็นปากแผลที่ลึกถึงกระดูกบวกกับไส้สืบที่สำนักตรวจสอบวางอยู่ในที่ทำการบ้านเมืองตลอดจนทหารชายแดนเรื่องนี้สร้างความระส่ำระสายแก่ลัดชิงได้ไม่ยากเย็นแต่ว่าเฉินปิงผิงไม่เลือกวิธีนี้เฉินปิงผิงยินยอมกลับมานครเผชิญหน้ากับฮ่องเต้ลัดชิงเพียงลำพังและเฉินปิงผิงไม่ได้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่จงรักภักดีต่อตนเองเปิดศึกกับราชสำนักเฉินปิงผิงคิดรักษาผลประโยชน์ของราชสำนักเอาไว้จะยังไรเฉินปิงผิงก็ยังจงรักภักดีต่อลัดชิงและแน่นอนเฉินปิงผิงที่เจ้าอุบายความคิดไม่ยอมกลับมหานครของเฉินปิงผิงเป็นเหตุให้เหล่าชายชาญของสำนักตรวจสอบตกอยู่ในเงื้อมือของราชสำนักเฉินปิงผิงนั้นทราบว่าภายใต้ขุมกำลังอันกล้าแข็งของฮ่องเต้บวกกับเครื่องจักรสังหารอันแข็งแกร่งของลัดชิงต่อให้สำนักตรวจสอบลงมือก่อกวนอย่างมากก็สร้างความปั่นป่วนไปทั่วแผ่นดินแต่ก็ไม่อาจรักษาชีวิตไว้ได้เฉินปิงผิงไม่ต้องการให้เหล่าชายชาญของสำนักตรวจสอบนั้นได้รับอันตรายดังนั้นเฉินปิงผิงจึงเลือกติดตามขบวนรถออกจากมหานครจนถึงเมืองตาโจแล้วจากนั้นก็รวมกำลังอย่างแยบคายแล้วก็คิดรักษาขุมกำลังให้แก่ฟ่านเสียนแล้วก็ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาออกจากพื้นที่พิพาทเช่นมหานครคนที่เฉินปิงผิงคิดคุ้มครองรวมทั้งหวังชีเหนียนรวมทั้งสัมภาระกับหญิงงามในขบวนรถรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักตรวจสอบที่จงรักภักดีรวมทั้งอดีตผู้ดูแลตึกที่7ที่ติดตามเฉินปิงผิงมา30ปีแน่นอนยังรวมทั้งทัพทมิฬดำที่เฉินปิงผิงรอบเพาะสร้างขึ้นทั้ง 4,000 นายและคนเหล่านี้เฉินปิงผิงนั้นเห็นว่าต้องมีชีวิตสืบไปและเป็นคนที่ฟ่านเสียต้องการยามนี้คนเหล่านี้กำลังเดินทางกลางคืนแล้วก็ตะเตรียมข้ามแดนของลัดชิงไปจากนั้นเข้าสู่นครตงอีที่อยู่ในความควบคุมของฟ่านเสียกับองค์ชายใหญ่แล้วก็หลุดพ้นจากการครอบงำของฮ่องเต้จากนั้นกลายเป็นขุมกำลังที่หนุนเสริมฟ่านเสียนตั้งตัวเป็นเอกราชกำลังเหล่านี้เป็นเบี้ยที่เฉินปิงผิงทิ้งไว้แก่ฟ่านเสียนแล้วก็เป็นเบี้ยที่ฟ่านเสียนสามารถใช้ต่อรองกับฮ่องเต้แต่เบี้ยเหล่านี้มีอารมณ์ความรู้สึกมีความผูกพันทัพทมิฬดำค้นหาทางภูเขาแล้วก็เดินทางดุจวิญญาณพูดพลายภายใต้สายตาที่จิงเคอกับคนศีรษะล้านเฝ้ามองดูทั้งหมดได้แต่เลิกล้มความคิดเข็นฆ่าทัพม้าของกองกำลังรักษาการมหานครแล้วก็ชิงตัวเฉินปิงผิงกลับมาส่วนรถม้าที่อารักขาก็ยังมีคนที่คิดไกลยิ่งกว่าหวังชีเหนียนที่ผ่านการปลอมแปลงโฉมไม่เพียงมีใบหน้าที่แข็งทื่อทั้งยังชราภาพกว่าเดิมหวังชีเหนียนมาดูเกาตาที่หลังโลหิตโทรมกายจากนั้นเงียบงันอยู่ชั่วขณะแล้วก็กล่าวว่าท่านผู้นำกลับมหานครเพียงคิดหาความตายคำพูดนี้พอกล่าวออกไปยามนี้เกาตายังไม่ได้สติส่วนภรรยาใบ้ก็พูดไม่ได้นางเหม่อมองดูหวังชีเหนียนแล้วก็ไม่ทราบว่าคำพูดนี้ได้กล่าวกับผู้ใดส่วนขบวนรถม้าที่เดินทางอย่างช้าๆก็พันมาเกิดเสียงทอดถอนใจเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบที่มีหน้าตาธรรมดาผู้หนึ่งได้เปิดประตูรถออกแล้วจากนั้นได้ลงมานั่งที่ด้านตรงข้ามกับวังชีเนียนแล้วก็กล่าวว่าทุกผู้คนล้วนทราบแต่ว่าขัดขวางไม่ได้ท่านสมควรทราบท่านผู้นำทำเช่นนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของสำนักท่านผู้เฒ่าต้องการให้ลัดชิงและสามประสายและไม่ต้องการให้ท่านเจ้าพญาเข้ามาผสมลงวังชีเนียนพอฟังก็กล่าวว่าตรงจุยท่านเฝ้าติดตามเราให้กลัวว่าเราลุดไปแจ้งข่าวต่อเจ้าเท้าเสี่ยวฟ้าหรือไม่ในคืนนี้วังชีเนียนไม่มีทีท่ากล่าวล้อเล่นวังชีเนียนเพียงจับจ้องมองดูคนที่อยู่ด้านตรงข้ามอย่างเยือกเย็นแล้วก็กล่าวย้ำทีละคำว่าหากว่าท่านผู้นำตกตายใต้เท้าเสี่ยวฟ่านไม่คิดผสมโลงก็ทำไม่ได้อย่างนั้นยายไม่เคลื่อนไหวก่อกำหนดตอนนี้ทั่วทั้งแผ่นดินมีคนที่สามารถยับยั้งเหตุการณ์ในมหานครได้เพียงคนเดียวเท่านั้นจงจุยกับหวังชีเหนียนเคยได้รับการขนานนามว่าเป็นปีกคู่แล้วก็ถนัดในการสะกดรอยแล้วจากนั้นจงจุยก็ได้กล่าวว่าท่านผู้นำก่อนจากไปขอคำสั่งห้ามมิให้ท่านแจ้งต่อใต้เท้าเสี่ยวฟ่านหวังชีเหนียนฟังก็พันขมวดคิ้วแล้วก็กล่าวว่าฟังว่าใต้เท้าเสี่ยวฟ่านออกจากนครตรงอีแล้วระหว่างทางถูกฝ่ายกบฏในนครตรงอีซุ่มโจมตีทัพกบฏเหล่านั้นล่วงรู้เส้นทางกลับประเทศของสำนักตรวจสอบได้อย่างไรหวังชีเหนียนพอกล่าวออกไปจงจุยก็ไม่ได้ตอบคำส่วนหวังชีเหนียนจับจ้องมองดูจงจุยแล้วก็กล่าวว่าเป็นท่านผู้นำปล่อยข่าวออกไป
ท่านผู้นำคิดยับยั้งการกลับมานครก่อนกำหนดของเต้าเท้าเสี่ยวฟ่านท่านผู้นำต้องการยุติเรื่องราวก่อนที่เต้าเท้าเสี่ยวฟ่านกลับถึงมานครคำพูดนี้พอกล่าวไปจงจุ้ยก็ยอมรับข้อนี้จากนั้นวังชีเนียนได้ก้มศีรษะลงอย่างช้าๆแล้วก็กล่าวว่าจากเมืองตาโจกลับถึงมานครต้องใช้เวลาช่วงหนึ่งหากว่าตอนนี้เราผละออกจากขบวนรถลุดไปส่งข่าวขอให้เต้าเท้าเสี่ยวฟ่านที่ด้านตะวันออกของเมืองเอี้ยนจิงเต้าเท้าเสี่ยวฟ่านสมควรกลับถึงมานครทันเวลาจงจุ้ยพอฟังคำพูดของวังชีเนียนดวงตาก็ทอแววสลับซับซ้อนจากนั้นจงจุ้ยได้กล่าวว่าหลายปีมานี้เราติดตามท่านผู้นำส่วนท่านติดตามเต้าเท้าเสี่ยวฟ่านภารกิจที่ท่านผู้นำมอบแก่เราคือจับตาดูท่านท่านผู้นำกล่าวไม่ผิดผู้ที่ติดตามเต้าเท้าเสี่ยวฟ่านเป็นเวลานานจะเปลี่ยนเป็นแตกต่างจากพวกเราเปลี่ยนเป็นหุนหันพันแล่นแล้วก็ไม่คำนึงถึงเหตุผลที่เกิดขึ้นหลังจากได้กล่าวออกไปแล้วจงจุ้ยได้กล่าวอย่างจริงจังว่าเราต้องทำตามคำสั่งท่านผู้นำไม่อาจให้ท่านฉุดลากเต้าเท้าเสี่ยวฟ่านเข้ามาได้คำพูดนี้พอกล่าวไปหวังชินเนี่ยก็ได้เพ่งตาถามว่าท่านสามารถขัดขวางเราจงจุ้ยพอฟังก็ปรากฏรอยยิ้มประหลาดพิกลขึ้นจากนั้นก็ได้กล่าวว่าเราสองไม่เคยพิสูจน์ผลแพ้ชนะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ท่านจะทำงานธุรการก็ตามคำพูดนี้พอกล่าวไปจากนั้นรอยยิ้มของจงจุยก็ชะงักค้างเนื่องเพราะปรากฏด้ามดาบเล่มหนึ่งทิ่มใส่จุดเหี่ยวเอี้ยนที่ชายโครงของจงจุยจนครึ่งซี่ของจงจุยนั้นชาด้านแล้วจากนั้นวังชีเหนียนฟันมือสะต้นคอของจงจุยแล้วจากนั้นจงจุยก็ล้มฟาดกับพื้นภายในรถม้าส่วนภรรยาใบ้ของเกาตาก็ชมดูภาพเหตุการณ์นี้ด้วยความตนกแล้วก็ไม่อาจส่งเสียงอันใดได้และเจ้าของด่านนั้นคือเกาตาเกาตาลืมตาขึ้นแต่ก็หายใจอย่างยากลำบากจากนั้นกล่าวกับวังชีเหนียนว่าไปเถอะส่วนวังชีเนียนได้กวาดตามองดูเกาตาแวบหนึ่งจากนั้นพองหงศีรษะแล้วก็กล่าวว่าเต้าเท้าเสี่ยวฟ่านเคยบอกว่าการมีชีวิตอยู่สำคัญที่สุดเราคาดหวังว่าเต้าเท้าเสี่ยวฟ่านก็ต้องการให้ท่านผู้นำมีชีวิตอยู่คำพูดนี้พอกล่าวไปเกาตาก็ไอเป็นเลือดออกมาและจากนั้นก็กล่าวว่าเวลาคับขันอย่ากล่าววาจาไร้สาระหวังชีเนียนพอฟังก็ยิ้มออกมาอย่างขัดตาและจากนั้นก็พุ่งออกไปทันทีในตอนนี้ยามวิกาลจงจุยซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่สามารถตามหวังชีเนียนทันได้ถูกทำร้ายหมดสติอยู่ในรถม้าหวังชีเนียนคิดไปส่งข่าวต่อฟ่านเสียนและคาดว่าไม่มีผู้ใดสามารถขัดขวางได้แต่หวังชีเนียนเพียงไม่ทราบว่าจะยังทันเวลาหรือไม่และเมื่อฟ่านเสียนทราบเรื่องจะกลับมาช่วยเฉินพิงผิงทันเวลาหรือไม่แล้วเราก็ต้องมาติดตามต่อไปครับว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกำลังใจกับเราง่ายๆครับโดยการดูแหวนไม่กดข้ามโฆษณาครับส่วนใครครับที่อยากเป็นกำลังใจให้กับเราโดยตรงครับก็สามารถร่วมโดเนทให้กับเราทางดีสคริปชันด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ